สวัสดีค่ะพบกับติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์นะคะประจำวันที่25 พฤษภาคม 2560นะคะเริ่มต้นกันในส่วน Set 50 Index Futures นะคะก็ตัว S50 M17 เนี่ยแกว่งตัวไม่ไกลนะคะอยู่ในระหว่างกรอบ987ถึง994จุดนะคะหลังจากที่เฟดส่งสัญญาณการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนหน้านะคะแต่ก็ยังมีความระมัดระวังในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้นะคะมองว่าไม่ได้หนุนโฟลว์ให้เข้ามาจริงจังนะคะแม้ว่าต่างชาติเนี่ยซื้อในฟิวเจอร์ส5,000สัญญานะคะก็ให้จับตาดูผลการประชุมโอเปกนะคะที่ตลาดรับข่าวเรื่องของราคาน้ำมันโลกไปในระดับหนึ่งแล้วนะคะเรามองแนวรับอยู่ที่989ถึง987นะคะแนวต้านอยู่ที่993ถึง995นะคะกลยุทธ์สำหรับ S50 M17 เนี่ยก็เราให้ช็อตนะคะแต่ก็ยังช็อตไม่ได้นะคะให้รอเข้าใหม่ที่994จุดนะคะโดยมีเป้าหมายการทำกำไรที่987นะคะให้ตัดขาดทุนเหนือ997ค่ะ Single Stock Futures นะคะเราเลือกตัว Big นะคะ Big Camera นะคะก็ให้มีตัว Big ไม่ใช่ค่ะเราขอโทษทีค่ะเราเลือกตัว BJC นะคะตัว BJC เนี่ยมีการถูกเก่งว่าจะเข้าไปใน Set 50นะคะสำหรับการคำนวณรอบใหม่นะคะแล้วก็จะรับส่วนแบ่งจากตัว Big C ด้วยเต็มปีนะคะมองภาพทางด้านเทคนิคแล้วราคาแกว่งตัวออกทางด้านข้างเหนือ EMA ระยะสั้นนะคะแกว่งตัวหลักๆนะคะยังให้เครื่องมือตัวหลักๆเนี่ยก็ยังให้สัญญาณบวกได้อย่างต่อเนื่องนะคะแนวโน้มเนี่ยอยู่ในรอบของการรีบาวด์นะคะเพราะฉะนั้นตัว BJC M17X นะคะย้ำ BJC M17X เนี่ยเรามีรองที่เปิดเอาไว้ที่ 45.42 นะคะให้ถือต่อรอทำกำไรที่48บาทนะคะตัดขาดทุนถ้าหากหลุด 44.75 ลงมาค่ะในส่วนของ Gold Future บ้างนะคะก็ตัวราคาทองคำเองเนี่ยยังไม่น่าที่จะผ่าน1,260เหรียญไปได้นะคะมีโอกาสกลับลงมาที่1,250เหรียญนะคะถึงแม้ว่ารายงานการประชุมเฟดจะยังใช้ความระมัดระวังในการขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็ให้น้ำหนักกับการปรับลดขนาดงบดุลของเฟดในปีนี้นะคะตัว GFM 17เนี่ยช็อตเราเปิดได้ที่25,50บาทนะคะให้รอทำกำไรที่2,400บาทนะคะตัดขาดทุนเหนือ2,590บาทค่ะสำหรับตัว USD นะคะมองดอลลาร์สหรัฐยังมีโอกาสฟื้นตัวกลับมาเหนือ 34.32 บาทนะคะถึงแม้ว่าตัวเลขภาคที่อยู่อาศัยของสหรัฐจะอ่อนแอแต่ว่าความเป็นไปได้ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนหน้ายังมีอยู่สูงกว่า 80% นะคะยังคงเป็นแรงหนุนอยู่นะคะสำหรับตัว USDM 17เนี่ยเราเปิดลองได้ที่ 34.48 นะคะให้ถือต่อรอให้ถือต่อไปนะคะถ้าไม่หลุด 34.42 บาทลงมานะคะรอปิดช่วงดีดกลับขึ้นมาที่ 34.54 บาทค่ะถัดไปนะคะในส่วนของ Block Trade Corner บ้างนะคะตอนนี้เรามีอยู่3ตัวนะคะสำหรับตัวที่เราเลือกขึ้นมาในการทำ Block Trade นะคะตัวแรกเลยคือตัว CK นะคะให้อยู่ฝั่งรองนะคะให้เก็งกำไรตัวบริษัทร่วมนะคะ CKP เซ็น MOU นะคะงานเขื่อนที่ลาวนะคะมีแนวรับ27แล้วก็26.50นะคะแนวต้านอยู่ที่ 27.75 แล้วก็28.50นะคะตัวที่2คือ WHA นะคะเราก็ให้อยู่ฝั่งรองนะคะโมเมนตัมทางบวกจากการขับเคลื่อนของโครงการ EEC ยังเป็นตัวหนุนนะคะแนวรับที่ 3.06 กับ 3.1 นะคะแนวต้าน 3.18 กับ 3.24 ค่ะตัวสุดท้ายนะคะ KCE ตัวนี้ฝั่งรองเช่นเดียวกันนะคะมองว่ามีการเปิดแก็บแล้ววิ่งขึ้นต่อเนื่องนะคะพร้อมกับแรงซื้อหนาแน่นนะคะเทคนิคหนุนอยู่นะคะแนวรับเนี่ยรับที่104หรือ105นะคะแนวต้านอยู่ที่108ถึง110บาทค่ะจบการรายงานติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์ประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ